ราคาเปลี่ยนหน้าจอ Ceramic Shield ของ iPhone 12มีราคาอยู่ที่ 8,700 บาทราคาเปลี่ยนหน้าจอ Ceramic Shield ของ iPhone 12มีราคาอยู่ที่ 8,700 บาทเรียกว่าเป็นอีกจุดเด่นของ iPhone 12 Series เลยนะครับนั่นก็คือตัววัสดุกระจกหน้าจอที่เปลี่ยนมาใช้ Ceramic Shield ที่ทาง Apple เคลมว่าแตกยากกว่ากระจกของ iPhone 11 ถึง 4 เท่าเลยทีเดียวครับล่าสุดก็ได้มีการเผยราคาเปลี่ยนกระจกหน้าจอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีข้อมูลระบุว่าราคาค่าเปลี่ยนกระจก Ceramic Shield ที่ใช้กับจอ OLED ของ iPhone 12และ iPhone 12 Pro มีราคาอยู่ที่279เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8,700 บาทซึ่งแพงกว่าราคาเปลี่ยนกระจกหน้าจอ LCD ของ iPhone 11ที่มีราคาอยู่ที่80เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,499 บาทครับโดย iPhone 12 Pro Max ที่มีหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วและ iPhone 12 mini ที่มีหน้าจอขนาด 5.4 นิ้วยังไม่มีการเผยราคาเปลี่ยนกระจกหน้าจอมานะครับแต่ถ้าดูจากรุ่นก่อนอย่าง iPhone 11 Max และ iPhone 11 Pro Max ก็เห็นได้ว่ามีค่าเปลี่ยนที่สูงกว่าทุกรุ่นนะครับซึ่ง iPhone 12 Pro Max ก็คงจะแพงกว่าเหมือนกันครับแต่ iPhone 12 mini ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีราคาถูกกว่าทุกรุ่นด้วยหรือเปล่านะครับส่วนค่าซ่อมที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันของ iPhone 12และ iPhone 12 Pro จะมีราคาอยู่ที่449เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,000 บาทและ549เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 17,000 บาทครับเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับ